สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile Legend Bang Bang นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครโอเดดนะครับผมโอเดดเป็นเมดนะเป็นเมดที่สมัยก่อนนี้มันจะต้องซื้อนะครับด้วยเงินจริงหรือเปล่านะจำไม่ได้มันเป็นตัวละครพิเศษนะครับผมปัจจุบันนี้ก็หาได้ง่ายอยู่นะมีทั้งชิ้นส่วนให้แลกมีทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับผมโอเดดเนาะและผมมองว่าโอเดดนี้จะเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากนะครับผมแล้วก็มีแพสซีฟที่ค่อนข้างคล่องตัวเนาะคล่องตัวที่ว่าคือการใช้สกิลนะครับผมประมาณนี้คราวนี้เราจะมาพูดถึงสกิลของโอเดดนะครับผมโอเดดนะฮะมีสกิลแพสซีฟ1แล้วก็มีสกิลกดใช้อยู่ทั้งหมด3สกิลด้วยกันนะครับผมสกิลของโอเดดเนาะผมจะพูดไปเลยนะสกิลแพสซีฟนะครับผมก็คือเมื่อเราเนี่ยใช้สกิลอะไรก็ได้นะครับผม1 2 3เนี่ยใช้ไปแล้ว1ครั้งนะเราจะมีลูกแก้วพลังนะครับผมสามารถตีธรรมดาครั้งต่อไปมันจะเป็นแบบกระเด็ดกระดอนนะดูนะผมใช้สกิล1ไปก่อนโดนไม่โดนก็ช่างมือเราจะมีแสงนะครับผมมีแสงแล้วกดตีธรรมดาดิ๋งดัง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 มันจะวนอยู่แค่3เป้าหมายเท่านั้นนะครับผมมันจะไม่ไปไกลกว่านี้แล้วนะถ้าศัตรูมี3เป้าหมายมันก็กระเด็นอยู่3เป้าหมายนะฮะดูนะนี่ดูอย่างนี้ก็แรงนะครับผมเอาไว้เคลียร์คีปเคลียร์เลนยังได้เลยนะฮะโคตรดีนะครับผมแค่นี้เลยแพสซีฟมีเท่านี้ครับผมมันก็ไม่มีอะไรนะใช่มั้ยอันนี้อันตีเนาะใช่มั้ยเราเคลียร์สกิลที่1ของโอเดดนะครับผมสกิลที่1เนาะก็จะเป็นสกิลง่ายๆครับผมเนี่ยเป็นสกิลแค่โยนไปสร้างความเสียหายนะครับผมถ้าเราเลือกบอทเนาะผมเป็นบอทลาตาเวนอย่างเงี้ยแล้วเราโยนไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะครับถ้าบอทโดนนะมันจะติดสโลว์นะครับผมเห็นไหมเดินช้าลงนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะใช้ในการต่อคอมโบนะครับผมส่วนสกิลที่2ครับผมง่ายๆเลยนะฮะเป็นสกิลล็อกขานะครับผมอย่างนี้ไหมล็อกขาถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้กันก็ได้หลายเป้าหมายนะฮะดูว่ามันจะมีกี่เป้าหมายได้2เป้าหมายครับล็อกไปเลยอย่างเช่นศัตรูอยู่ห่างตรงนี้เป็นคลิปอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นคลิปเนาะเราก็โยนใส่คลิปไปเลยครับโยนใส่คลิปปุ๊บศัตรูก็จะโดนล็อกไปด้วยนะครับนี่ก็เล่นง่ายดีนะครับผมโอเคอันนี้เราก็มาลองดูครับล็อกขาครับอย่างนี้เลยครับพอมันล็อกขานะมันแค่ตึงเอาไว้นะครับไม่มีอะไรเลยนะจากสกิลก็ตึงเอาไว้สร้างความเสียหายนะครับผมส่วนอันตีก็เป็นสกิลที่แรงมากๆเป็นสกิล AOE นะครับเราอยู่กลางวงยิ่งดีเนาะเนี่ยครับเนี่ยสกิลอัลติเมทสกิลเนี่ยมันจะมีดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่2,700หรือเปล่าประมาณนี้จนถึง 3,000 เลยถือว่าแรงมากๆครับผมนี่อย่างนี้เลยครับสามารถเคลื่อนที่ไปได้ต่อด้วยฟิกเกอร์ได้เห็นไหมมันต่อได้หลายแบบมากนะครับผมคราวนี้เรามาลองดูนะว่าการเล่นคอมโบกับอันติในแพทใหม่มันต้องเล่นยังไงนะครับผมคอมโบอันติของโอเดดนะครับก็จะเราจะเริ่มหาวิธีการเข้าเราต้องเข้ายังไงดีอันแรกก็ดักซุ่มนะครับดักซุ่มก็ง่ายดีหรือจะฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็กดใช้ของชิ้นนี้นะครับผมนี่เห็นนี่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎเหมันนะครับมงกุฎนี้เหมาะกับการเอามาเล่นมากๆเลยอย่างเช่นเราอันตีเข้าไปใช่ไหมเราหาวิธีทางในการโดดเข้าไปตรงกลางวงให้ได้นะครับผมอาจจะโยนไปปึ๊บล็อกขาปึ๊บเข้าไปกดอันตีแล้วก็กดแช่อย่างนี้ครับผมเราจะไม่โดนดาเมจแล้วก็ไม่โดนขัดด้วยนะครับเห็นไหมไม่โดนขัดไม่โดนดาเมจนะฮะในช่วงระยะเวลานึงแล้วอันตีเราก็ยังคงทำงานต่อไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมการต่อคอมโบแบบนี้นะอันนี้คือแพทปัจจุบันที่ทำให้โอเดดนี่ค่อนข้างเป็นตัวหนึ่งที่แข็งมากๆเลยนะฮะแต่ต้องเล่นให้ถูกจังหวะแล้วก็เข้าให้เป็นด้วยนะครับคือเข้าใจง่ายมากโอเดดเนี่ยมันไม่มีสกิลอะไรซับซ้อนนะแค่วิธีเล่นก็พอนะครับผมอย่างเช่นกดอันตีปุ๊บแล้วก็กดแช่แข็งตัวเองพร้อมกันมาโยกได้อีกปุ๊บกดศัตรูโยกหนีแล้วก็ฟิกเกอร์ไปแล้วก็กดสกิลมันสามารถโยกไปได้อีกนะครับผมโคตรดีนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าว่าผมเล่นโอเดดแบบนี้ยังไงนะครับกับการต่อคอมโบหมวกแช่แข็งมงกุฎเฮมันตัวนี้ยังไงนะครับผมตามนี้เลยนะครับโอเดดของเราเจอฟาซ่าซะด้วยนะครับผมท่านผู้ชม
โอฟาซ่าอีก2คนอ้าวนาธานครับผมสกินคาแรคเตอร์นะอันนี้เราก็มาโซโล่แรงกันนะครับผมโซโล่แรงแล้วก็มาทำการเล่นโอเดดให้ดูนะว้าวบียาเหรอแอสซินนั่นเลยเนี่ยดูดิมีนาตาเลียหายตัวแล้วก็ไอ้มียักษ์ก็หายตัวอีกเรายืนเลนเป็นอัลฟานะครับผมแต่ว่าเราเจอเรายืนชนกับไอ้ฟาซ่าฟาซ่าครับแฟซ่าฟาซ่าแฟซ่าเนาะโอเคลุยกันเลยครับอันนี้สเปลก็เอามาถูกแล้วเนาะเราก็ใช้เป็นบิลใหม่ล่าสุดของเราเองนะฮะก็ไม่ค่อยต่างกันมากบิลอัพสกิล1มาก่อนเลยครับผมนี่น้องหมาน้องหมาสกิล1ครับเอาสกิล1มาแล้วก็มาชิ่งแล้วก็มาเคลียร์เลนเคลียร์อะไรได้ตามไปโรเจอร์โรเจอร์เฮ้ยมีคนดักว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 เลยดักดักสกินสวยนี่อะไรของ MSC ใช่ไหมนั่นแหละไม่จะมีหรือเปล่าเหมือนแลกไว้อยู่นะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยนาตาเลียหิวนาตาเลียหิวนาตาเลียหิวระวังนะผมอย่าหิวเกินไปเอาไม่ได้ก็ถอยดีกว่าคนดักไหมเอ้ยตรงนี้น้องกระหล่ำปีมีอะไรไหมโอ้โหโนเนียกันยับเยินยับเยินสุดผมไปแล้วผมกำลังไปกำลังไปใจเย็นๆถ้ามีอันตีนี้โคตรมันเลยนะโอเดดนะสกิล1ก็ทำดาเมจสกิล2ก็ล็อกขาแล้วล็อกขานี่นี่นี่ชิ่งชิ่งตีชิ่งตีชิ่งตีชิ่งสกิล1ชิ่งนี่ชิ่งไปแตก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 ครับผมเรียบร้อยเฮ้ยมีคนมาข้างหลังมีคนมาข้างหลังปาซ่ามมาลอยหลังจัดมาเลยเพื่อนจัดมาเลยรอดไหมน่ะมันรอดนั้นไม่รอดว่ะปาซ่ายังหิวโหยอาซ่าดีแบบจะมาลอยอันติลอยสกิลไงลอยสกิลไม่มีอันติตอนนี้ยังไม่เวล4ยังไม่เวล4ออลูสออลูสออลูสโดนสอดยับเลยอันติเรามาแล้วคราวนี้เล่นสนุกครับแล้วเหลือแค่ไอเทมคีย์อีกชิ้นหนึ่งก็คือไอเทมมงกุฎเหมันนะเราจะมาแช่แข็งกันนะฮะบอกเลยว่าโคตรมันแต่ไม่รู้จะได้ตอนไหนนั่นแหละบินหนีไปแล้วฟาซ่าตรงนี้ฟาซ่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ติดฮิตเหมือนกันนะครับเห็นบ่อยเห็นบ่อยฟาซ่านาตาเลียพวกอะไรนี้เห็นบ่อยอุมานาหมดเล่นไม่ได้ต้องกลับแล้วครับไม่มีเล่นกลับมาแล้วทำอะไรทำอะไรนี่นี่อันตีใส่แล้วผมล็อกขาไว้บินไม่ได้จะบินไม่ได้อะไรนาตาเลียจบให้หน่อยพี่ขอบคุณที่ปิดดาเมจให้นะครับอันนี้ผมรีผมกดรีจนรีเลือดรีเลือดเหรอไม่รีมานานะรีมานานะไม่พอเลือดมันนิดเดียวแหละใช้มานาเยอะไปหน่อยรอเล่นนะผมอยู่ในพุ่มอ่ะอยู่ในพุ่มเอาไงเอาไงแตกครับผมรู้จ้ะผมอันตีฟาซ่าแล้วก็ถอยสิครับเราไม่มีอันตีเล่นกับเขาครับต่อไปมังกุดราฟารถเกาะอะไรเอ้ยเดินแหลมอ่ะเฮ้ยมีคนมาเอ้ยคาโตโดนเล่นต้องแตกไปแล้วถอยครับผมเล่นถอยถ้าเกิดโดนงัดผมโดนขัดอันตีนะโดนสกิลของไอ้อะไรนะอัลฟามันจะงัดนะอันตีมันงัดนะพุ่งมางัดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะโดนขัดอันตีได้นะกับอันตีฟังโก้ก็ขัดอันตีเราได้หรือไม่ก็สกิลของอะไรอ่ะสกิลของโหเจ็บอยู่นะสกิลชิปนะครับผมสกิลชิปมันก็สตันเราคัดอันตีได้กลับมาแล้วเติมเลือดเติมมานาเติมเลือดเติมมานาเรากลับมาแล้ว Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautifulมีใครจุ๊บไหมอยู่โอ้โหโอ้โหนาตาเลียนาตาเลียโอ้โหตกใจหมดน้ำมันไงเยอะแยะเลยเอ้ยเอ้ยเพื่อน
เล่นดักกันอย่างนี้เลยครับผมนาตาเลียหายอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นข้างล่างวิ่งมานี่วิ่งมานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนาตาเลียมาแล้วโดนโดนโดนซะแล้วต้องโดนซะแล้วเมื่อกี้ทำไว้ทำไมเมื่อกี้ลูกพี่ลอยผมมันชัดดาวเลยอ่ะได้อ่ะชัดดาวชัดดาวตอนนี้สกิลอันตีของผมมีอัพมาที่2แล้วนะครับมันอัพสูงสุดที่3เนาะดาเมจจะอยู่ประมาณช่วง 3,000 กว่าคือมันเยอะมากเอามาครับผมเราเคลียร์เต่าได้ก็รวยขึ้นดิเอออย่างนั้นแหละเอารูทมันเลทเกมไงมันตามทันหรือเปล่าถ้าตามไม่ทันก็คือจบเลยนะสกิลมันต้องอะไรนะต้องมีการประกอบคุ้นประกอบนี่ล็อกขาเรียบร้อยเรียบร้อยชิปหายหมดแล้วร้อยอะไรอะไรอะไรนาตาเลียอะไรเห็นไหมครับผมเราไม่ต้องแบบสกิล2โดนศัตรูก็ได้ขอแค่โดนคลิปแล้วมันอยู่ใกล้ศัตรูเนี่ยมันจะไปล็อกทั้ง2คนเลยนะครับทั้งคลิปทั้งศัตรูของเราเฮ้ยฟางซ่าฟางซ่าฟางซ่าต้องโดนแล้วเออฟางซ่าแตกตี22วิ20กว่าวิอ่ะ Your team destroyed a turret. Okay. ไปเป็นเม็ดเขียวนะฮะเม็ดคริสตัลเขียวตัวนี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจเวทแล้วก็เวทแรงมากราคาก็แพงเหมือนกันนะราคา 3,000 ไปมีคนอยู่ข้างล่างอะไร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 ล็อกอันตีล็อกล็อกฟิกเกอร์อีกแตกครับผมไม่ได้เล่นอะไรครับอะไรครับเออเขาอันตีถอยสิครับอันตีเขามาเราก็ถอยสิครับเล่นทำไมล่ะครับเออเฮ้ยเออเฮ้ยมีคนไล่ผมไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้โหไม่มีใครช่วยเลยสกิลหมดสกิลหมดร้อยเลยรอโยนชิ่งนะผมโยนชิ่งเกียร์เลนอ่ะโยนชิ่งดิ๋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 งโยนได้เยอะมากอ่ะบอกเลยแล้วก็เลียอยู่ข้างล่างครับผมระวังด้วยจะตามไปแล้วอันตีพร้อมทุกอย่างพร้อมเฮ้ยได้หลอดด้วยมาแล้วจ้าใครอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยนาตาเลียไปไหนเมื่อกี้ทำไว้แสบแล้วเกินนี่เยอะอยู่เล่นอยู่ไอ้พวกนี้หัวร้อนไงเอ้ยเอ้ยรอจบป้อมเนี่ยรอจบป้อมนะอันตีไม่มีถ้ามีอันตีนี่หน้าแหกบอกเลยแล้วกดสกิลแล้วก็กดใช้ไอ้ลูกแก้วนี่โยนใส่ได้นะโยนใส่ป้อมได้นะแรงขึ้นดิเท่าหนึ่งโอ้ยยับเยินมากสุดยอดนอนตีอ่ะอันตีอีก5วิเฮ้ยข้างหลังเข้าอันตีจะมาแล้วอันตีมาแล้วเยี่ยมกดแช่แข็งเอออย่างนี้แหละกว่าจะได้เล่นแต่ละอย่างเหนื่อยเนาะแล้วจบแล้วนะฮะมาดูสกอร์กันดีกว่าว่าเราจะได้ยังไงได้ทองไหมโอ้โห MVPเอาแล้วรูปภาพไม่ขึ้นให้อ่ะไม่ได้โหลดไว้อ่ะโอ้โหเสียดายมากครับนะเราไปดูสกอร์กันดีกว่าปั๊บถือว่าเป็นสกอร์ที่สวยนะเนี่ยยังไม่ได้ออกไอ้คริสตัลสีเขียวเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม